เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะฮะก็วันนี้พูดถึงเรื่องตัวนี้นิดนึงนะฮะคันจมูกนะจอร์ดลำหนึ่งนะฮะขออนุญาตก็เป็นตัวของแซนบ็อกซ์นะครับผมหาลำไพ่พิเศษนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามผมนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสนะครับรุ่นลับนะคริปโตวีนส์นะครับผมตัววาวนะแซนบ็อกซ์รีวอร์ดนะครับผมแล้วก็ของมากมายนะฮะถามว่าไปขายได้ตังค์ไหมก็มันก็ได้แล้วนะพูดถึงแต่มันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ค่าการแม่งแพงมากขอบอกเชื่อค่าแก๊สแพงมากเลยคือถ้าไปเคลมไอตัวที่ค่าแก๊สแพงๆนี่เราก็จะรู้สึกว่าเชื่อแพงจริงนะเนี่ยทำเล่นไป $6เลยนะก็ลองดูก่อนได้นะครับผมไม่ต้องรีบเคลมขนาดนั้นนะฮะเคลมไปที่เป็นเงินมาก่อนนะฮะเอามาเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนตัวก่อนนะครับผมเพราะว่ากันไปส่วนไอ้ที่ราคามันค่อนข้างแพงๆนะครับผมยังแบบไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่นนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมโฟกัสไปที่จุดที่ค่าแก๊สถูกลงนะฮะสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าค่าแก๊สแพงเกินไปนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับผมก็ค่าแก๊สก็จะสูงนะครับผมแล้วก็ไปเนี่ย $6นะฮะบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า ก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับผมอันนี้บิดเจสผมเปิดมาเกือบครบแล้วล่ะ13เต็ม16ผมขาดไป3ตัวนะฮะฟุตบอลอันล็อกเกือบหมดละโคตรเจ๋งอ่ะผมไม่ได้แค่ตัวฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็ NFT collector นะครับผมกับตัวbiggest memorable นะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมตัวเคลมก็ไปลองไปรีเช็คนะครับNFT ถ้าเกิดมันแพงเกินไปนะผมจริงแล้วมันก็ผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้ซื้อนะครับเป็น6ดอนนะฮะจริงๆก็เอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะ มี NFT ซีซั่นนะครับผมที่ได้มาด้วยนะฮะจริงแล้วรอประมาณ3ดอนค่อยไอ้นี่ก็ได้นะค่อยเคลมก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันซีซั่นเก็ตติ้งคืออะไรนะฮะจะบอกคือกล่องธรรมดากูเพี้ยงจริงกูเพี้ยงจริงกูเพี้ยงกล่องทิ้งเลยเนี่ยไม่เป็นไรฮะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็จะมีกิจกรรมนะครับผมที่คุณสามารถเข้ามาเล่นได้นะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับผมของตัว spinning นะครับผมrecord นะครับผมแล้วมันอยู่ BDD นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะตัวนี้มันจะเป็น spinning record นะครับผมซึ่งมันจำเป็นต้องมีนะฮะไอตัวการ์ดนะครับผมของตัวเรคคอร์ดนะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าขออภัยช่วงนี้หวัดแหนกนะฮะเอาไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ต้องมีไอตรงนี้มันเป็น release experience นะครับผมก็ปล่อยเล่นได้ฟรีนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีนะฮะแต่สำหรับใครที่มีนะฮะ spinning record อันนี้จะมีตัว memorable นะครับผม spinning record คือมันจะมี2ส่วนนะ extra reward นะครับผมกับตัวธรรมดานะฮะจริงๆแล้วตัว extra record มันสำหรับใครที่อยากจะได้จริงๆนะครับผมก็ไปซื้อเอานะครับผมแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเล่นธรรมดาก็ได้เนาะเอาแบบธรรมดาดีกว่านะชีวิตแบบจะได้สดชื่นสดใสนะครับผมไม่ได้เคร่งเครียดขนาดนั้นนะก็แบบธรรมดาไปนะครับผมมีถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมตัวอื่นก็เร่งทำกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหวัดแดกนะฮะทำไม่ทันนะฮะช่วงนี้ก็จะมี2ตัวนะครับผมไอตัว Meta Green นะครับผมที่ต้องรีบไปทำกันหน่อยนะครับผมกับ Memorable นะครับ Spinning นะครับผมซึ่งถ้าคุณมีตัว Extra นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นมันได้นะครับทันทีนะครับผมก็บอกกันไปก่อน Verify ให้เรียบร้อยนะครับผมจริงแล้วไอ้ Verify มัน Verify อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปเล่นเราก็จำเป็นต้องรีโหลดกันนิดนึงนะฮะช้าช้าต้องบอกว่าช้านะครับผมเข้าช่องเรานะครับมีช่องทางที่ชัดเจนนะคือความช้านะเราเน้นย้ำถึงความช้าไว้ก่อนนะฮะไม่จำเป็นต้องมีตั๋วนะครับไม่เป็นไรนะฮะวัดแดกครับช่วงนี้วัดแดก
รอโหลดนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็รอโหลดไปฮะทำอะไรไม่ได้ฮะรอโหลดฮะช่วงเวลาอัปเดตนะฮะเราทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากรอนะฮะช่องเรานะฮะเป็นช่องเรียลไทม์นะฮะหลายคนจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ตัดฮะผู้นายต้องดูความเหนื่อยยากของผมสิเกมมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเข้าใจความหมายความเหนื่อยยากอะความเหนื่อยยากส่วนปรับหน้าจอให้เล็กลงนะผมเพราะว่าขี้เกียจนะฮะขี้เกียจตบใหญ่มันรีเลียช้ามันรีเลียช้าจริงๆนะผมก็เลยแบบเออช่างมันเนี่ยนะฮะอ้าวใช่แล้วเอามาแล้วมาคือเควสมีเป็นร้อยนะครับผมเควสเนี่ยโคตรเยอะอ่ะจริงๆแล้วเควสเยอะๆอย่างนี้ผมชอบนะผมชอบไล่ทำนะฮะโลกจิตดีฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทำเควสนะให้จบก่อนWDD Record นะครับผมเป็นของ Warner Music นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะครับผมเซอร์ไพรส์มาเทอร์ฟังเกอร์นะครับผมก็จริงแล้วก็เป็นเควสเดิมๆนะฮะไม่ได้เควสใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือเราเคยเล่นเควสแบบนี้แล้วล่ะนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะวิ่งไฮสปีดกันนิดนึงนะฮะก็จะมีแบบร้องเพลง Hey Yo Slap Battles ตอนแรกก็หน่อย My Battles Yo YoYขึ้นไปโดดขึ้นไปได้โอ้ยกูสเปเฮลจริงเลยมารับกันหน่อยมา What's the world the world more more small 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 I want you more hard shout 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 เรียบร้อยแล้วแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเกมแนวๆนี้เนี่ยจะมีเนี่ย Warner Music Record นะครับผมจริงๆแล้วมันมีโอกาสนะฮะบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้นะครับผมว่า
นั่นคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับผมยิ่งใหญ่จากกระดาษตึง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 นะฮะโอ้ยเจ็บคอแต่จริงแล้วมันก็เออร์ลี่แหละผมว่านะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีนะครับผมพวกกลุ่มแชร์ลูกโซ่นะฮะพี่แกก็จะมาซื้อที่ดินนะครับผมในส่วนของเมตาเวิร์สนะครับผมไปฟอกนะฮะโคตรสุดอ่ะไม่มีพื้นที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะแสดงว่าเตรียมทำอะไรน่าตื่นเต้นกว่าเดิมเหมือนกันนะมีไปสว่างมาทำไมตอนลงตอนขึ้นมันดูได้ยากจังวะตอนลงนี่มันฟิวลงแบบสบาย Virtual Meron Quish Artist รู้สึกว่าทางขึ้นมันค่อนข้างที่จะไอ้นี่พอสมควรนะ Kiss Bow T-Pan โอเค T-Pan New Orleans Watermelon Watermelon อยู่แถวนี้แหละผมนี่ไงไอ้ Watermelon นายต้องกลับไปหาพรรคพวกของนายซะไอ้ Watermelon Cronin'sไอ้คุณบริกรอยู่ตรงไหนครับเนี่ยคุณบริกรครับนายอยู่ตรงไหนครับ
จบออบิทเลเวอร์ดอกมันอยู่ตรงไหนคือผมเข้าใจว่าบริกรน่าจะอยู่แถวนี้แล้วแต่ผมแค่หาไม่เจอท่านเองแต่งยูนิฟอร์มเต้นเลยเหรอพี่จะโหดไปไหมครับเนี่ยมีสแกน QR code ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองสแกนดูดิผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมันน่าจะเป็นบีทของตัวไอ้นี่แหละนี่สแกน QR code ไม่ติดเว้ยตลกว่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมหาไม่เจอฮะบริกรเป็นบริกรที่เคารพรักเป็นไปได้ว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าเป็นไปได้ลองหาดูใจเย็นๆไม่ต้องรีบเอาจริงก็ไม่ได้รีบอะไรนะเฮ้ยหรือมันอยู่ข้างบนวะเออเป็นไปได้เพราะบริกรเราแทบจะไม่ได้นี่เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคุงบอลกองครับคุงอยู่ไหนครับคุงบอลกองคือเป็นไปได้ว่าอยู่ข้างบนนี่แหละใส่ยูนิฟอร์มเห็นอะไรล่ะใช่ที่ไหนล่ะ ใช่ที่ไหนล่ะพ่อหนุ่มข้างบนไม่น่าจะมีฮะ
บีเช็คแล้วไม่มีข้างบนเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าอยู่ในที่รองเสื้อก็ไม่น่าใช่หรอกบ้าบอคอยพ่ออืมบริกรบริกรคุณบริกรครับอยู่ไหนครับไม่มีซ้ายและขวามันบอกว่าฮาร์ดสปอตเป็นไปได้ว่าอยู่แถวๆนี้เดินพุกพล่านเช็ดไม่มีเฮ้ยหาไม่เจอเว้ยจริงจังหรือว่าเป็นนายไม่น่าใช่เดี๋ยวนะขอแบบนี้ต้องใช้ Fit the weather หาไม่เจอWait for the weather มาขอดูหน่อยอยู่ตรงไหนวะคือคนแข่งเยอะจริงๆนะครับผมถ้าแบบจะมีโอกาสลุ้นแบบเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นต้องเข้าไปแข่งนะฮะแล้วก็ไปแบบสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับผมไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะมันต้องอยู่แถวนี้แหละผมหาไม่เจอเวเจอร์ฮะหืมเราพลาดตรงจุดไหนไปอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นซีซั่น3คือเดี๋ยวนะถ้าเป็นซีซั่น3จริงมันก็ต้องอยู่ในมุมใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละอ๋อนี่ไงเธอละเรียบร้อยมุมใกล้เคียงกันเหมือนเดิมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นนะครับผมในส่วนของแซนด์บ็อกซ์ก็สามารถเข้ามาได้นะฮะผมคิดว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เดอะแซนด์บ็อกซ์อันแรกผมจบแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะรีเช็คกันอีกรอบนะครับผมว่าเรียบร้อยหรือยังนะครับ Spinning Prisons Demo Drop นะฮะอันนี้เป็น Demo Drop เดี๋ยวคำรีเช็คอีเวนต์ก่อนก็เดี๋ยวตัวต่อมานะครับผมของคลิปเรานะฮะจะเป็น100นะครับผมเต็มๆ เต็มๆนะฮะก็
มาลองดูกันได้ซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะสำหรับการที่จะเล่นนะครับผมใช้เวลาประมาณผมอ่านไปน่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งเดือดดอกเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ